จำได้ไหมคะพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญโภคทรัพย์นางกวักหลังพระศิวลีที่วิหารหลวงพ่อพระนอนวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีเรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะในวันนั้นนะคะมีพระเกจิดังทั่วภาคกลางเข้ามาร่วมพิธีเกจิดังรวมกว่า10รูปเลยนะหลังจากเสร็จจากพิธีแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านก็มารับแจกวัตถุมงคลกันไปบางคนก็ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนี่แหละค่ะในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันเนี่ยปรากฏว่ายังไงคุณมีคนได้โชคได้ลาภไปด้วยซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญโภคทรัพย์นางกวักหลังพระศิวลีนี่แหละ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าแค่รวบรวมมาฝากให้ดูกันเฉยๆ